จะเป็นการแข่งขันในรักบี้ฟุตบอลชายบ้างนะครับ7คนครับระหว่างทีมจากจังหวัดนครปฐมพบกับทีมจากจังหวัดเชียงรายครับนครปฐมนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองนะครับนักกีฬาของจังหวัดเชียงรายนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำครับรายนามผู้เล่นของจังหวัดเชียงรายครับประกอบไปด้วยหมายเลข22วัชรพลคำกามาศหมายเลข14พัชรดนัยบุญยวงหมายเลข6ประกรณ์คำน้อยหมายเลข11โสพลทิน้อมธรรมหมายเลข19อิทธิเดชกันแถวหมายเลข3เทวราชตาโยนหมายเลข9สมฤทธิ์ตาสังครับนี่รายชื่อผู้เล่นของจังหวัดเชียงรายมาดูรายชื่อผู้เล่นของจังหวัดนครปฐมชุดสีเหลืองกันบ้างครับผู้เล่นนครปฐมประกอบด้วยหมายเลข32ครับพัศกรแป้งใสหมายเลข11จตุรัสอาภาสินสุขหมายเลข2ณภัทรรัตตาพิทักษ์กูลครับหมายเลข6ธนทัศน์ตัญญาธรหมายเลข13ธาดาพงษ์พันละอองหมายเลข4วาริศไม้ชัยมงคลและหมายเลข8ดิษกรดาปานครับนี่ครับเป็นรายนามผู้เล่นของนครปฐมครับเดี๋ยวเราจะมาชมการแข่งขันกันว่านครปฐมกับเชียงรายจะเป็นอย่างไรครับเริ่มเล่นครับนครปฐมเป็นผู้เตะเริ่มเล่นครับบอลอยู่ที่ไหนครับอ้าวกรรมการบอกว่าตรงนี้ลูกเป็นของนครปฐมครับนครปฐมออกไลน์มาไปได้ไหมพยายามจะไปเองครับแล้วก็ล้มลงแท็กเกอร์ไว้ส่งบอลต่อมาทะลุหลังไหมครับเรียบร้อยครับวิ่งเข้าตรงกลางไม่มีใครมองซ้ายมองขวาวางทายตรงกลางครับนครปฐมวางทายไปก่อนครับ5คะแนนครับ5จุดนี่ครับทะลุไปเองเลยครับแทร็กไม่อยู่จริงๆครับเพราะว่านักกีฬานั้นตัวใหญ่ทีเดียวครับหมายเลข4ของนครปฐมครับวาริศไม้ชัยเมืองคนครับวางถ่ายลูกครูแล้วเตะได้หรือเปล่าเมื่อกี้สักครู่เตะได้ครับเพิ่มมาอีก2แต้มครับเป็น7แต้มครับนครปฐม7จุดต่อ0จุดครับแล้วจะเป็นผู้เตะเริ่มครับนครปฐมเริ่มครับไปเข้ามือของเชียงรายเชียงรายยังได้เปรียบครับโยนบอลกลับหลังไปเอาแล้วครับออกไลน์บ้างเชียงรายจะเป็นคนบุกบ้างแล้วครับออกไลน์มาครับกลับเข้ากลางครับล้มลงนะฮะบอลยังอยู่ที่เชียงรายครับเชียงรายตัดสินใจออกไลน์มาทางด้านขวามือวกเข้ากลางครับหลอกไม่สำเร็จครับนี่ครับนครปฐมแทร็กหมดเลยครับปิดทางหมดเลยแต่ยังได้บอลครับยังได้บอลครับเชียงรายเอาแล้วครับได้ยังไงครับเอาแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วนครปฐมนั้นแย่งลูกไปได้ครับโดยหมายเลข4ครับวาริศไม้ชัยมงคลแล้วแย่งยังไม่พอยังไปวางทายอีกครับนี่ครับได้มาอีก5คะแนนครับโอ้โห7แต้มก็กลายเป็น12แต้มนะครับตอนนี้เอาแล้วครับเตะเปลี่ยนได้ด้วยครับ12ลูกกลายเป็น14แต้มนะครับคราวนี้นะฮะ14แต้มนครปฐมนำ14จุดต่อ0ครับครับยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับนครปฐมเตะเริ่มครับเชียงรายได้บอลครับพยายามออกไลน์ขึ้นมาไปไม่ได้ครับโอ้โหโดนแท็กเกอร์2คนเลยครับลูกออกข้างไปโอ้นครปฐมจะเป็นผู้โยนบอลเข้านะฮะครับเชียงรายไปทำลูกออกนะฮะครับในการโยนลูกเข้าเล่นของกีฬารักบี้นะครับทั้ง2ทีมนั้นจะต้องตั้งเป็น2แถวนะครับแล้วมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนขึ้นไป
เรียบร้อยครับใครนครปฐมได้บอลครับเอาละครับมาลุ้นกันครับหลุดมือครับลูกนี้ยังได้นะครับไปแล้วครับติดครับโอ้โหแท็กลงไปนครปฐมยังได้เปรียบครับดังได้บอลครับออกลายมาได้ไหมครับได้ครับนครปฐมกรรมการเรียบร้อยนะครับกรรมการบอกว่าทำบอลหล่นด้านหน้านะครับต้องมาสกรรมกันแล้วครับเชียงรายจะโยนลูกเข้าเล่นครับยืนอยู่2คนก็คือหมายเลข6กับหมายเลข12นะครับเอาแล้วครับหมายเลข6นครปฐมได้ไหมครับเอากรรมการเป่าลูกหวีดแล้วเป็นเชียงรายครับเป็นเชียงรายได้เอาแล้วครับพาบอลขึ้นมาอีกครั้งครับเชียงรายดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาครับแล้วก็วางแนวไว้ครับต่อลายออกไปครับเชียงรายยังได้บอลครับออกลายไปทางด้านซ้ายมือของทีมเอาแล้วครับเตะขึ้นมาเตะกินแดนมาเอาแล้วครับนครปฐมจับบอลได้ครับคล่องตัวจริงๆครับเอาแล้วครับหมายเลข8สปีดจี๋เลยนะครับหมายเลข8นครปฐมครับวางทายไปเรียบร้อยนะครับดิษกรดาปานครับนี่ครับหมายเลข8นครปฐมอาศัยความเร็วครับพาลูกขึ้นไปวางทายได้เอาแล้วครับตอนนี้นครปฐมเริ่มนำห่างไปแล้วนะครับวางทายก็ได้มาอีก5คะแนนฮะเตะเปลี่ยนไม่ได้ครับได้แค่เพียง5จุดเท่านั้นครับ 19 จุดต่อ0จุดครับแล้วนครปฐมจะเป็นผู้เตะบอลเริ่มเล่นครับนี่ครับมาแล้วครับเชียงรายรับบอลได้เอาแล้วครับลำเลียงขึ้นมามองซ้ายมองขวาครับตัวใหญ่มากครับเชียงรายคนนี้พยายามจะขึ้นทางด้านปีกซ้ายแล้วก็ออกไปฮะเอาแล้วครับต้องสักกรรมแล้วฮะบอลได้พยายามจะเตะกินแดนขึ้นมาครับนครปฐมบล็อกทันทีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ7นาทีครับนครปฐมนำอยู่19จุดต่อ0จุดครับนี่เป็นการวางทายของหมายเลข4ครั้งแรกครับนี่ครับทะลุเข้าไปวางทายเป็นสเต็ปการวิ่งครับหลอกล่อซ้ายทีขวาทีทำให้คู่ต่อสู้จับทางไม่ได้นี่เป็นลูกที่2ของหมายเลข4ครับการวางทรายนี่ครับแย่งบอลมาจากเชียงรายเสร็จก็วางทรายได้เลยครับ
ยังอยู่ในช่วงไฮไลท์ของครึ่งเวลาแรกนะครับครับเราจะมาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับอีก7นาทีครึ่งเวลาแรกครับนครปฐมนั้นนำห่างไปเลยนะครับ19จุดต่อ0จุดซึ่งจริงๆแล้วคะแนน19นี่ไม่ถือว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าในครึ่งเวลาหลังเชียงรายสามารถวางทายได้แล้วก็เตะเปลี่ยนประตูได้นะครับ7นาทีนั้นเพียงพอสำหรับพี่จะขึ้นมานำนครปฐมได้นะครับนั่นคือต้องสกัดไม่ให้นครถมนั้นได้จุดเพิ่มขึ้นนะฮะครับก็มาลุ้นกันครับว่าครึ่งเวลาหลังเชียงรายจะทำได้หรือไม่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแดนครับนครปฐมก็จะรุกจากซ้ายมือไปขวามือของจอภาพเชียงรายจะอยู่ทางด้านขวามือของจอภาพครับเสื้อสีบานเย็นนะฮะนครถมนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองครับกรรมการเป่าธงหวีดเริ่มเล่นครับเชียงรายเตะเปิดบอลขึ้นมานครถมรับได้ออกลายไปแล้วครับออกขวาเอาแล้วครับใช้ความเร็วความแข็งแกร่งครับนี่ครับไปไม่ได้ก็ล้มลงครับเพื่อจะได้ต่อบอลครับนครปฐมออกลายย้อนหลังมากับสลับเข้ากลางครับนี่ครับหลบหลีกได้คล่องแคล่วทีเดียวแล้วก็เอาแล้วครับสปีดเต็มที่ครับลูกนี้เร็วจริงๆครับจังหวัดนครปฐมแล้วก็วางทายไปเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นนักกีฬาที่มีความเร็วนะครับนี่ครับได้มาอีก5แต้มครับแล้วจะเตะเปลี่ยนประตูครับเตะได้ไหมครับไม่ได้นะครับ19ต่อ0จุดครับเตะได้อีก2แต้มนะครับเป็น24ครับ 24.0 จุดครับบอลเป็นของเชียงรายครับเชียงรายส่งบอลแล้วก็ลำเลียงขึ้นมาครับจะสังเกตนะครับการโยนบอลนั้นนักกีฬาไม่สามารถโยนบอลไปด้านหน้าได้นะครับเป็นกติกาของรักบี้เลยจะต้องส่งบอลย้อนหลังเท่านั้นนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ชนกันเหมือนกับ10ล้อชนกันเลยนักกีฬาตัวใหญ่มากครับหมายเลข3ของเชียงรายครับแต่ก็ต้องใช้แทร็กเกอร์2คนนะฮะถึงจะเอาอยู่ครับเอาแล้วครับเชียงรายเอาเนี่ยมาเลข3มาอีกแล้วครับทะลุทะลวงเข้าไป17ไปได้ไม่ได้ครับไปได้ไม่ได้ไปไม่ได้ก็ล้มขวางไว้แล้วครับใช้บอลกลับมาเอาแล้วครับลุกต่อครับเชียงรายเชียงรายบอกขอสัก5นะครับขอวางทายได้สัก5เถอะก็ยังไปไม่รอดครับลูกนี้ออกข้างไปเชียงรายบอกขอสัก5แต้มขอไปวางทายเถอะนครปฐมก็บอกว่าอย่าหวังเลยฉันไม่ให้ไปหรอกต่างคนก็ต่างความคิดกันเนาะครับนี่คือกีฬารักบี้7คนนะครับในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42เทียนนกแก้วเกมณจังหวัดเชียงใหม่ครับและขณะนี้เราถ่ายทอดสดนะครับจากสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพครับจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมนั้นสามารถชมสดๆได้เหมือนกับติดขอบสนามได้เป็นประจำทุกวันนะครับทางเว็บเพจของกรมพละศึกษาหรือทาง YouTube นะครับที่ DPE Channel ครับก็สกรัมนะครับยังหาจุดไม่ได้ครับเชียงรายครับยังอยู่ที่0ต่อ24จุดนะฮะเอาละครับเสียบอลให้กับเชียงรายครับมีการยกขาก่อนนะฮะเชียงรายจะเป็นผู้เล่นลูกครับแตะ1แล้วก็ส่งลูกออกลายครับหมายเลข3รถถังใหม่แล้วครับนี่ครับลุยขึ้นไปไปได้ไม่ได้ครับถึงไม่ถึงครับ
โอ้สุดท้ายต้องล้มลงครับส่งลูกต่อไปมองซ้ายมองขวาแล้วครับออกลายไปทางด้านซ้ายมือครับเชียงรายครับออกลายมาเกิดอะไรขึ้นครับมีการฟาวครับบอลเป็นของเชียงรายครับเริ่มเล่นตรงจุดนี้นะครับกรรมการบอกตรงนี้ฟาวตรงจุดนี้เริ่มครับพาบอลกันขึ้นมาครับนี่ครับพยายามจะดันขึ้นมาไม่ได้ครับเจอแทร็กเกอร์2คนนี่เอาไปอยู่เลยนะครับต้องล้มลงตอนนี้แย่งบอลกันอยู่ครับกรรมการแยกไปครับบอลเป็นของจังหวัดเชียงรายครับออกลายมาให้กับหมายเลข3ก็รถถังชนเลยครับตรงนี้ชนอย่างเดียวครับจับบุ๊บออกลายแล้วครับเชียงรายพยายามทะลุเหลืออีกไม่กี่เมตรจะวางทายได้แล้วนะครับโอ้โหยังไปไม่ถึงครับว่าอย่างไรครับถึงไม่ถึงครับกรรมการเป่าซะแล้วนะครับกรรมการเป่าซะแล้วลูกนี้เป็นอย่างไรครับอ้อวางทายได้ครับลูกนี้เส้นประตูพอดีนะครับเป็นการวางทายของจังหวัดเชียงรายครับจะเตะเปลี่ยนครับเอาละครับไกลเหลือเกินอึ๊บไม่ผ่านนะครับได้แค่5จุดเท่านั้นโอ้โหผมพูดไปเมื่อกี้เหมือนเชียงรายจะได้ยินนะครับว่าเชียงรายต้องการอีก5จุดนะขอวางทายสักครั้งเถอะสุดท้ายวางทายได้ครับได้มา5จุดครับครับกลับมาเริ่มครับเชียงรายจะเป็นคนเตะบอลเข้าเล่นครับลูกลักบี้นี่เป็นลูกที่เลี้ยงไม่เชื่องนะฮะมันไม่มีความกลมเพราะนั้นเวลามันตกพื้นมันจะกระเด้งไปซ้ายขวายากแก่การเดาทิศทางครับ ครับเชียงรายจะเป็นผู้โยนบอลเข้าเล่นครับสกรัมเข้าสกรัมเรียบร้อยครับบอลจะเป็นของเชียงรายครับโยนขึ้นมาครับออกลายต่อมานะครับยังมีผู้เล่นตามมาออกมาได้อีกคนหนึ่งลูกนี้รับลูกหลุดมือครับแล้วก็ออกข้างไปนี่ครับลูกเป็นของนักนครปฐมเป็นคนโยนบอลเข้าเล่นครับแล้วได้เปรียบแล้วครับตอนนี้โอ้โหอาศัยความเร็วครับผู้เล่นนครปฐมสปีดเร็วครับโอ้โหตามไม่ทันแล้วครับยังมีคนตามทันไม่ทันโอ้โหคว้าได้แค่เสื้อครับแหมวางทายไปเรียบร้อยแหมกลายเป็น29จุดต่อ5ครับนี่ครับดึงเสื้อไว้ก็ยังเอาไม่อยู่ครับโอ้โหเราเรียกเบอร์คนละไซส์กันเลยเขาก็เท่ากับลากไปเลยครับนี่ครับโอ้โหเอาละครับ29แล้วนะครับผู้เล่นจะต้องมาเตะเปลี่ยนครับไกลไปนิดนึงครับลองดูครับจะได้หรือไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไปออกด้านข้างได้แค่5จุดครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันพอดีครับโอ้โหผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมจากจังหวัดนครปฐมครับสามารถเอาชนะทีมจากจังหวัดเชียงรายไปได้ด้วยสกอร์29จุดต่อ5จุดครับชนะกันไปอย่างมันทีเดียว